สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เจอกันในวันศุกร์นะคะ8มกราคม2564อยู่กับดิฉันคณางและคุณอติชาติค่ะครับวันนี้ข่าวสารพร้อมทุกช่องทางนะครับผ่านหน้าจอทีวีแอปพลิเคชัน True ID ครับ Facebook TNN Live YouTube TNN Online ครับช่องทางหลายครับ @TNN Online นะครับช่วงนี้ติดตามคือมากกว่าโควิดแน่นอนเพราะว่าโควิดก็ยังร้อนต่างประเทศก็ยังแรงโอ้มันหลากหลายจริงๆฮะช่วงนี้ถูกต้องนะคะเรื่องของการลงทุนจริงๆเนี่ยข่าวความวุ่นวายเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ตลาดหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปน้ำมันทองคำขึ้นหมดเลยเหมือนจะอยู่คนละฝั่งกันเลยนะฮะตลาดไทยก็ขึ้นด้วยในโอ้เมื่อวานบ้านเราก็บวกกันขึ้นไปแรงเหมือนกันนะครับเอาเรื่องใหญ่ระดับโลกก่อนละกันโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่มีเหตุการณ์นะครับซึ่งไบเดนก็บอกว่าโอ้นี่มันการก่อจลาจลแล้วล่ะใกล้เคียงกับการกบฏแล้วเนี่ยนะครับที่มีการไปปิดล้อมมีการรุกเข้าไปในสถานที่ประชุมของเขาเนี่ยก็มีการออกมาเรียกร้องบอกโดนัลด์ทรัมป์เองอาจจะต้องมีการรับผิดชอบซึ่งทางฝั่งของเดโมแครตก็บอกเอางี้ก็แล้วกันจริงๆในวันที่20ก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านมีการถ่ายโอนอำนาจแล้วแหละเพราะว่าโจไบเดนจะต้องสาบานตนเข้ารับตำแหน่งแต่เดโมแครตบอกอย่ารอเลยปลดเลยดีกว่าใช่คือตอนนี้มีแกนนำของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐนะคะชักชูเมอร์เรียกร้องให้มีการปลดโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งทันทีนะคะเพราะมองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนยุยงปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์จลาจลเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือไม่ใช่แค่แกนนำของพรรคตรงข้ามอย่างเดียวในรัฐบาลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสตีเวนมนูชินหรือว่าไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เห็นตรงกันมีการปรึกษาหารือกันว่าจริงเนาะทรัมป์เนี่ยควรที่จะออกจากตำแหน่งด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการคุยกันแล้ววิธีการที่จะปลดได้จะต้องใช้เสียงยังไงใช้กฎหมายตัวไหนตอนนี้ทรัมป์เรียกว่าโดนแรงกดดันเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ตอนก่อนหน้าเนี่ยเคยพูดกันเรื่อง impeachment นะครับการถอดถอนแต่ว่าอันนั้นก็ต้องใช้เวลาคือตอนนี้เขาก็บอกอาจจะมีอยู่2วิธีอาจจะไปใช้ตัวบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่25นะครับกับตัวของ impeachment ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ใช้สว.เป็นผู้ตัดสินทั้ง2วิธีก่อนหน้านี้บอกโอ๊ยสบายๆครับ impeachment คือตอนแรกนี่ผ่านมาแล้วนะแต่ต้องมาเขาบอกว่าไม่ต้องน่ากลัวเพราะว่ายังก็ตามสว.เนี่ยริพับลิกันเป็นเสียงข้างมากยังไงก็โดนตีตกแต่อย่าลืมนะล่าสุดเนี่ยฮะ50-50เท่ากันแล้วนะครับสำหรับสว.เพราะฉะนั้นคือมีโอกาสเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็จะดูโหดร้ายไปนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆอีกแค่10กว่าวันเนี่ย ก็จะมีการสาบานตนก็จะมีการเปลี่ยนผ่านแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าคือไหนๆในฝั่งเดโมแครตก็รู้สึกว่าเอาให้สุดเลยในเมื่อมีความวุ่นวายแบบนี้ถอดถอนเลยก็แล้วกันค่ะก็จริงๆถ้าอย่างที่เราคิดว่าถ้ามันแค่อีกไม่กี่วันเนี่ยเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมันก็ไม่น่าเกิดขึ้นโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่น่าจะออกมาเชียร์ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ทำให้ทั้ง Facebook Twitter ต้องโดนบล็อกไป12ชั่วโมงใช้การไม่ได้แต่เช้าวันนี้เรียบร้อยละออกมาเป็นโพสต์เป็นวิดีโอนะคะใน Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งตอนหลังๆท่าทีก็ดูสงบลงแล้วก็การรับรองโจไบเดนทุกอย่างก็ผ่านไปได้เรียบร้อยดีนะคะตลาดหุ้นก็เลยไม่ได้ตกอกตกใจกับเหตุการณ์เมื่อวานตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีผลกับเซนติเมนต์ไหมจะอะไรหรือเปล่ามันจะวุ่นวายนะครับคือต้องโพสต์ทวิตแน่นอนเพราะ Facebook กับ IG เจ้าของก็ยังห้ามใช้อยู่คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับก็บอกว่า Facebook จะบล็อกโดนัลด์ทรัมป์ฮะไม่ให้โพสต์ข้อความใดๆใน Facebook อย่างไม่มีกำหนดอย่างน้อยๆก็บอกว่าจนกว่าโจไบเดนจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีก็คือแปลว่าง่ายๆทรัมป์จะโพสต์ได้เร็วที่สุดก็หลัง20มกราคมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่า Facebook ก็จะล็อกทรัมป์นะฮะไม่ให้โพสต์ใน Instagram ในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะโอ้โหนี่หนักเลยนะป้องกันความวุ่นวายคือแปลว่าตอนนี้ทรัมป์เหลือแค่หลักๆก็คือ Twitter แต่คนส่วนใหญ่ก็ตามชื่อเขาอยู่แล้วนะใช่ค่ะนะฮะส่วนบรรยากาศเรื่องการลงทุนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรสักเท่าไหร่กับบรรยากาศข่าวเรื่องการประท้วงเมื่อวานนี้นะคะตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐก็เรียกว่าทำสถิติสูงสุดกันยกใหญ่เลยดาวโจนส์เนี่ยขึ้นไปทะลุ 31,000 จุดนะคะในฝั่ง S&P 500แล้วก็ Nasdaq ก็ปรับตัวบวกได้ค่อนข้างแรงด้วยเหมือนกัน Nasdaq ขึ้นไปทะลุ 13,000 จุดแล้ว S&P 500 3,800 กว่าจุดนะคะในขณะที่ทางฝั่งตลาดยุโรปก็บวกเหมือนกันนะคะทั้ง CAC 40 DAX เยอรมันแล้วก็ FTSE 100คือประเด็นเรื่องของการประท้วงเนี่ยสุดท้ายคือมันก็จบลงด้วยการที่สามารถรับรองผลโจไบเดนได้บวกกับเรื่องของการที่เป็น Blue Waveเขาก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วโจไบเดนเนี่ยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะได้อย่างคล่องเลยล่ะคราวนี้นะคะเพราะว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างเบ็ดเสร็จนะคะสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกก็เลยตอบร
ับประเด็นนี้มากกว่าราคาน้ำมันเองก็ปรับตัวบวกขึ้นนะคะทั้งน้ำมันดิบ Brent แล้วก็น้ำมันดิบ WTI ส่วนทองคำเมื่อคืนก็ขยับขึ้นไปเล็กน้อยนะคะก็สามารถยืนเหนือ 1,900 เหรียญได้อยู่ในตอนนี้ค่ะครับซึ่งถ้าเป็นไม่ต้องท่าแล้วล่ะค่ะเวลาที่โจไบเดนมาเนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่าหุ้นในตลาดเกิดใหม่สินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่อะว่ากันง่ายๆในแถบเอเชียโดยเฉพาะแถบบ้านเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปได้ต่อนะครับเงินน่าจะไหลกลับมาเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยก็จะมีมาแนะนำด้วยมีกองทุนไหนที่น่าสนใจนะครับส่วนตลาดบ้านเราเมื่อวานนี้โอ้โหต้องบอกย้อนไป2วันไอตอนลงก็ลงแรงนะขึ้นก็ขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงฮะขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้งแล้วนะครับแล้วนักลงทุนในประเทศแหมคงขายทำกำไรกันไปเหมือนกันเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวที่ขายสุดที่กันมาเลยที่เหลือเนี่ยเขาซื้อหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันเองเป็นบัญชีของบล.นะครับหรือว่านักลงทุนต่างประเทศซื้อหมดเมื่อวานบวกกันไป 21.42 จุดครับมูลค่าการซื้อขาย 121,000 ล้านนี่นึกกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้วันไหน 20,000-30,000 ล้านบอกว่าเยอะทุกวันนี้นี่แสนกว่าล้านเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งการที่เซตกลับขึ้นมาแบบนี้ก็มีคนถามฮะว่าจะไปถึงไหนจะไปไกลกันได้แบบไหนบ้างทิสโก้ละกันฮะเริ่มกันที่ทิสโก้ก็บอกว่ามีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องเลยครับ3ปัจจัยอย่างแรกคือเศรษฐกิจก็ดีขึ้นกำไรก็น่าจะดีขึ้นเศรษฐกิจปีนี้น่าจะโต 3.4% นะครับแล้วก็กำไรของบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นน่าจะฟื้นตัว 34% หลักๆ ก็จะมาจากกลุ่มพลังงานกับธนาคารพาณิชย์2ก็คือนโยบายการเงินฮะตอนนี้ยังคงผ่อนคลายกันทั่วโลกเลยอย่างธนาคารกลางสหรัฐก็ปรับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 2% ก็แปลว่าเขาจะผ่อนคลายได้นานมากกว่าปกตินะครับสุดท้ายนโยบายเศรษฐกิจของโจไบเดนก็จะมีแผนการใช้เงินเยอะก็จะกดดันเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแบบนี้ก็จะดีกับตลาดหุ้นกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแล้วนโยบายต่างประเทศก็น่าจะประนีประนอมมากกว่าทรัมป์เพราะฉะนั้นก็น่าจะดีกับเศรษฐกิจโลกและก็ลดความผันผวนได้ภายใต้มุมมองแบบนี้3ข้อทิสโก้ก็เลยประเมินว่าปีนี้ฮะ 1,450 ถึง 1,590 จุดครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสเหวี่ยงไปใกล้ๆ 1,600 ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็แบ่งการลงทุนเนี่ยกลยุทธ์เป็น2ช่วงหุ้นเด่นช่วงมกราคมครับนี่เยอะหน่อยนะฮะ Home Pro InTouch KKP MTC SCC Sflex TPIPL แล้วก็ TVOส่วนหุ้นที่น่าลงทุนสำหรับปีนี้นะฮะก็คือ BAM BBL BDMS MTC PTT GC TWPC แล้วก็ WHA นะครับอันนี้เป็นมุมของทิสโก้นะฮะใช่ค่ะส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็มองปัจจัยบวกเยอะเหมือนกันนะคะก็คล้ายๆกับที่ทิสโก้มองนะคะเขาบอกว่าภาพรวมเนี่ยเขาประเมินเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,550 จุดนะคะมีโอกาสจะขยับขึ้นไปถึง 1,626 จุดได้บน PE ที่ระดับ 23.8 เท่าแล้วก็25เท่านะคะขาขึ้นของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นการเติบโตของอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นที่65บาท4สตางค์หรือว่ามีกำไรบริษัทจดทะเบียนรวม 719,000 ล้านบาทบวกกับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เขามองว่ามีโอกาสจะลดลงได้อีก 0.25% ในปีนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยที่หนุนให้ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสจะปรับขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่ให้เอาไว้ข้างต้นนี้นะคะเอเชียพลัสก็มองนะคะว่าเรื่องของโควิดเนี่ยรอบนี้เขายอมรับว่ามันระบาดหนักกว่ารอบแรกเพราะฉะนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือดูแลเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยก็น่าจะมีออกมาไม่อั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวหนุนนะคะบรรยากาศเรื่องการลงทุนได้สุดท้ายคือแรงซื้อจากต่างชาติที่เอเชียพลัสเชื่อว่า 8-9 ปีที่ผ่านมาต่างชาติขายตลอดนะคะเพราะฉะนั้นแรงซื้อกลับน่าจะยังคงมีเข้ามาเพราะฉะนั้นจากปัจจัยทั้งหมดนะคะก็เลยคาดการณ์กันว่าหุ้นไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้บวกกับปีที่แล้วรายย่อยเปิดบัญชีใหม่เพียบเลยสูงกว่าปกติเนี่ยหลายเท่าตัวเงินใหม่น่าจะเข้ามานะฮะ คือเอกชนมองว่าการระบาดโควิดรอบนี้หนักกว่าแต่วันก่อนสภาพัฒน์บอกว่าไม่น่าจะหนักเท่ารอบแรกนะเพราะล็อกดาวน์ก็ไม่มีร้านอาหารก็ไม่ปิดแถมนำซ้ำหลายอย่างเราก็พอเพียงก็ครบไม่ว่าจะเป็นยาอุปกรณ์การแพทย์บุคลากรด้านการแพทย์ก็บอกว่ารอบนี้ไม่น่าจะหนักเท่ารอบที่แล้วแต่เอกชนบอกว่ารอบนี้น่าจะหนักกว่ารอบที่แล้วใช่คือแล้วแต่มุมมองนะบางสำนักก็บอกว่าเศรษฐกิจยังพอขับเคลื่อนเพราะไม่ล็อกดาวน์แต่ผลกระทบเนี่ยโอ้โหก็พูดยากเหมือนกันก็ต้องลองดูครับท่านผู้ชมจะมองว่าจะหนักกว่าหรือเบากว่านะครับเพราะว่ามีผลกับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีผลกับกำไรที่ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาหากองทุนให้ลงทุนกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะ
และถ้าว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ